กฎของหมู่บ้านคือห้ามเข้าไปในป่าต้องห้ามเป็นอันขาดสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Village ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน57ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดมาในปี1897มันเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าผู้คนในหมู่บ้านอยู่กันอย่างสงบสุขทุกคนล้วนพึ่งพาอาศัยกันและกันโดยหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีกฎแปลกๆอยู่2ข้อด้วยกันครับคือห้ามนำอะไรก็ตามที่มีสีแดงเข้ามาในหมู่บ้านส่วนอีกข้อคือห้ามเข้าไปในป่าต้องห้ามเป็นอันขาดเพราะทุกคนเชื่อว่าที่นั่นมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่อยากเอ่ยถึงอาศัยอยู่ในทุกๆคืนพวกเขาจึงต้องส่งคนมาเฝ้ายามเพื่อสังเกตการจนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านได้จัดงานศพให้เด็กในหมู่บ้านที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปและหลังจากที่ทำพิธีศพเสร็จทุกคนก็มานั่งกินอาหารร่วมกันแต่ในขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงของบางสิ่งบางอย่างดังออกมาจากป่าและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นวันต่อมาก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งไปพบกับซากสัตว์ที่ถูกสังหารโดยเด็กพวกนั้นคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในป่าคุณครูเลยเล่าให้ทุกคนฟังว่าเจ้าสิ่งที่พวกเขาไม่เอ่ยถึงเนี่ยมันไม่ได้ออกมานอกเขตของพวกเขามานานหลายปีแล้วถ้าเราไม่ลุกล้ำเข้าไปในเขตของพวกเขาพวกเขาก็จะไม่เข้ามาในอาณาเขตของพวกเรามันเป็นข้อตกลงเมื่อนานมาแล้วของหมู่บ้านจากนั้นก็ตัดมาที่คณะกรรมการหมู่บ้านครับในขณะที่พวกเขากำลังประชุมกันอยู่จู่ๆลูเซียสหรือชายหนุ่มในหมู่บ้านคนหนึ่งก็ได้เข้ามาหาพวกเขาโดยลูเซียสต้องการเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อยารักษาชนิดใหม่แต่ถ้าว่าการจะเข้าไปในเมืองนั้นมันจะต้องเดินผ่านป่าต้องห้ามคณะกรรมการเลยไม่อนุญาตให้ลูเซียสไปซึ่งแม่ของลูเซียสเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของหมู่บ้านด้วยนะจากนั้นวันต่อมาก็มีชาวบ้านไปพบศพของสุนัขที่ถูกสังหารอีกศพเหล่าสัตว์เลี้ยงของคนในหมู่บ้านเริ่มล้มตายพวกเขาจึงได้เอาเรื่องนี้ไปหาลือกันโดยแม่ของลูเซียสได้บอกกับคนในหมู่บ้านไปว่าเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของหมาป่าเพราะเจ้าสิ่งที่พวกเขาไม่เอ่ยถึงเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าหมาป่ามากถ้าพวกมันข้ามเขตแดนมาเราก็น่าจะรู้ทันทีเธอจึงบอกให้ชาวบ้านระมัดระวังตัวมากขึ้นและเมื่อประชุมกันเสร็จก็ตัดมาที่คิตตี้วอลเกอร์เด็กสาวอีกคนในหมู่บ้านซึ่งพ่อของเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะเธอนั้นได้ตกหลุมรักชายคนหนึ่งเธอจึงมาขออนุญาตพ่อของเธอเพื่อแต่งงานซึ่งชายหนุ่มที่เธอหลงรักก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือลูเซียสนั่นเองเธอเลยเข้าไปบอกความในใจกับลูเซียสแต่ถ้าว่าลูเซียสก็ไม่ได้คิดอะไรกับเธอทั้งสองคนเป็นแค่เพื่อนกันจากนั้นก็ตัดมาที่โนอาหรือชายสติไม่ดีในหมู่บ้านคนหนึ่งเขากำลังแกล้งวัยรุ่นในหมู่บ้านจากนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็ได้โผล่มาห้ามโนอาโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าไอวี่วอลเกอร์เธอเป็นน้องสาวของคิตตี้นั่นเองครับซึ่งเธอนั้นเป็นคนตาบอดนะแต่ถึงแม้ว่าตาของเธอจะมองไม่เห็นแต่เธอเองก็มีประสาทสัมผัสที่ดีกว่าคนทั่วไปไอวี่เป็นเด็กสาวนิสัยดีและมีความกล้าหาญเธอมักจะเป็นเพื่อนเล่นให้กับโนอาและคอยสอนเขาอยู่เสมอทุกครั้งที่โนอาทำตัวไม่ดีไอวี่ก็จะลงโทษเขาโดยการขังโนอาไว้ในบ้านไอวี่เลยตกลงกับโนอาว่าครั้งนี้เธอจะไม่ขังเขาไว้ในห้องแต่เขาต้องสัญญากับเธอก่อนว่าจะไม่ไปทำร้ายใครอีกซึ่งโนอาเนี่ยก็รับปากกับไอวี่นะจากนั้นทั้งคู่ก็เล่นวิ่งแข่งกันทั้งสองได้วิ่งไปจนถึงโขดหินที่ท้ายหมู่บ้านและพอไปถึงไอวี่ก็ได้พบกับลูเซียสหลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันสักพักจู่ๆโนอาก็เอาบางอย่างมาให้ไอวี่ซึ่งมันก็คือลูกเบอร์รี่สีแดงนั่นเองครับและพอลูเซียสเห็นแบบนั้นเขาก็บอกไอวี่ทันทีว่าให้ระวังสิ่งที่เธอกำลังถือเพราะนั่นคือสีแห่งความชั่วร้ายสีนี้จะดึงดูดสิ่งที่พวกเขาไม่เอ่ยถึงเราต้องเอาไปฝังไอวี่กล่าวก่อนที่เธอจะบอกให้โนอาเลิกเก็บเบอร์รี่สีนี้มาอีกจากนั้นด้วยความสงสัยลูเซียสจึงถามกับโนอาว่าเขาไปเก็บมันมาจากไหนโนอาเลยพาลูเซียสไปดูเขาได้ชี้ไปที่หลังโขดหินซึ่งนั่นมันก็คือเส้นทางของป่าต้องห้ามนั่นเองครับลูเซียสจึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับกรรมการหมู่บ้านผมเชื่อว่าโนอาได้เข้าไปยังเขตป่าต้องห้ามและเคยเข้าไปหลายครั้งและได้ความไร้เดียงสาของเขาสิ่งร้ายในป่าจึงไม่ทำร้ายโนอาลูเซียสจึงขอเข้าไปในเมืองอีกครั้งซึ่งแน่นอนครับว่าเขาก็ถูกสั่งห้ามอีกเช่นเคยและในเย็นวันนั้นแม่ของลูเซียสจึงตัดสินใจเล่าเรื่องพ่อของเขาให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนพ่อของเขาได้ออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของและเขาก็หายตัวไปจากนั้น2วันต่อมาก็มีคนพบศพของพ่อลูเซียสที่แม่น้ําเขาถูกปล้นและถูกฆ่าตายและที่เธอต้องเล่าเรื่องนี้ให้ลูเซียสฟังก็เพราะเธอเป็นห่วงลูเซียส
เธอไม่อยากให้ลูกชายของเธอต้องพบจุดจบแบบเดียวกันกับพ่อของเขาลูเซียสเลยบอกว่าเขาแค่อยากจะช่วยคนในหมู่บ้านแม่ไม่รู้เหรอว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้จากนั้นเขาก็ชี้ไปที่กล่องสีดำใบนึงในบ้านซึ่งกล่องใบนั้นมันเป็นกล่องของแม่ลูเซียสนะเธอเก็บสิ่งชั่วร้ายในอดีตเอาไว้ในกล่องใบนั้นและที่ต้องเก็บมันไว้ก็เพื่อที่เธอจะได้ไม่ลืมมันมันจึงทำให้ความสงสัยของลูเซียสเพิ่มมากขึ้นจากนั้นวันต่อมาในขณะที่ลูเซียสกำลังทำงานอยู่เขานั้นก็ได้แอบเข้าไปในป่าต้องห้ามเพียงลำพังซึ่งทันทีที่เขาก้าวเข้าไปที่นั่นลูเซียสก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้ายบางอย่างวิ่งผ่านเขาไปและด้วยความกลัวเขาจึงรีบเดินกลับทันทีตัดมาที่เย็นวันต่อมาไอวี่นั้นได้เล่นซ่อนหากับโนอาลูเซียสเลยพาไอวี่ไปส่งที่บ้านซึ่งก่อนที่เธอจะกลับเข้าบ้านไปไอวี่ก็ได้บอกกับลูเซียสว่าเธอได้ยินข่าวว่าลูเซียสกำลังขอเดินทางเข้าเมืองจากนั้นเธอก็บอกกับลูเซียสว่าพี่สาวของเธอเนี่ยกำลังจะแต่งงานแต่ไปที่ยามเฝ้าหมู่บ้านครับในขณะที่เขากำลังเฝ้ายามอยู่นั้นจู่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่างวิ่งผ่านหน้าไปโดยมันวิ่งตรงไปที่หมู่บ้านเขาจึงรีบสั่นระฆังเพื่อแจ้งเตือนคนในหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนพอได้ยินเสียงระฆังก็รีบวิ่งกลับเข้าบ้านและพากันซ่อนตัวทันทีพวกเขาต่างปิดบ้านอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เจ้าสิ่งนั้นเข้ามาทำร้ายโดยลูเซียสเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ข้างนอกพอเขามัวแต่ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แต่มาทางฝั่งของไอวี่เธอสัมผัสได้ว่าลูเซียสยังอยู่ข้างนอกในขณะเดียวกันพี่สาวของเธอก็พาน้องๆเข้าไปหลบที่ชั้นใต้ดินโดยเธอพยายามบอกให้ไอวี่รีบเข้ามาหลบในบ้านซะแต่ก็ดูเหมือนว่าไอวี่เนี่ยจะไม่ยอมฟังเธอเชื่อว่าลูเซียสจะต้องกลับมาดูว่าเธอปลอดภัยไหมและในขณะที่เจ้าสิ่งนั้นกำลังจะโผล่เข้ามาทำร้ายไอวี่ลูเซียสก็มาหาเธอจริงๆเขารีบพาไอวี่กลับเข้าบ้านและลงไปซ่อนตัวทันทีโดยเจ้าสิ่งนั้นมันได้พังประตูบ้านเข้ามาและพยายามตามหาตัวพวกเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่เจอใครจากนั้นวันต่อมาชาวบ้านทุกคนก็ประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโดยลูเซียสได้เขียนจดหมายสารภาพกับทุกคนไปว่าเป็นเพราะเขาเจ้าสิ่งนั้นมันจึงบุกเข้ามาในหมู่บ้านเพราะเมื่อ2วันก่อนเขาได้ข้ามเขตแดนไปยังป่าต้องห้ามและถูกสิ่งที่ไม่เอ่ยถึงพบตัวเข้าลูเซียสเสียใจเป็นอย่างมากที่ทำให้ทุกคนพลอยเดือดร้อนแต่พ่อของไอวี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากเพราะในเหตุการณ์เมื่อคืนลูเซียสเป็นคนเดียวที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนในเวลาต่อมาชาวบ้านจึงนำเครื่องสังเวยไปให้เจ้าสิ่งนั้นในป่าและในเย็นวันนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานให้กับพี่สาวของไอวี่เธอได้ตกหลุมรักหนุ่มอีกคนในหมู่บ้านและทั้งสองก็แต่งงานกันซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกับงานเลี้ยงฉลองอยู่นั้นจู่ๆก็มีเด็ก2คนวิ่งมาขอความช่วยเหลือโดยเด็ก2คนนั้นบอกว่าพวกเขาเห็นเจ้าสิ่งนั้นในหมู่บ้านทุกคนเลยตัดสินใจกลับไปดูซึ่งพอมาถึงพวกเขาก็ได้พบกับซากสัตว์มากมายที่นอนตายอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านจากนั้นในเวลาต่อมาไอวี่ตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเธอสัมผัสได้ว่าลูเซียสมาหาเธอเธอจึงออกไปคุยกับเขาโดยไอวี่บอกกับลูเซียสว่าในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการหมู่บ้านจะนัดทุกคนมาประชุมเพื่อสอบปากคำทุกคนว่าใครเป็นคนฝ่าฝืนกฎจนทำให้เจ้าสิ่งนั้นกลับมาเมื่อพูดจบลูเซียสก็บอกให้ไอวี่รีบกลับเข้าบ้านซะเธอจึงถามเขากลับว่าทำไมลูเซียสถึงมาที่บ้านของเธอเขาเลยบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอันตรายลูเซียสเลยมาเฝ้าระวังให้ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนพูดคุยกันสักพักลูเซียสก็ได้บอกความรู้สึกของเขาที่มีต่อไอวี่ไปไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นหรือตอนทำงานเขาก็มักจะคิดถึงเธออยู่เสมอและที่เขามาที่นี่ก็เพราะเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของไอวี่มากกว่าใครที่ไหนและในคืนนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจแต่งงานกันจากนั้นวันต่อมาผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มรู้ข่าวการแต่งงานของทั้งสองโดยไอวี่ได้เข้าไปบอกพี่สาวของเธอว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับลูเซียสแต่ถ้าพี่สาวของเธอยังเสียใจเรื่องลูเซียสอยู่เธอก็จะไม่แต่งกับเขาซึ่งคิตตี้เองก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเธอยินดีกับไอวี่ด้วยซ้ำแต่มาที่โนอาหลังจากที่เขารู้ข่าวเรื่องการแต่งงานของไอวี่เขาจึงรีบไปหาลูเซียสทันทีโนอามีท่าทีร้อนรนเป็นอย่างมากลูเซียสจึงรู้ทันทีว่าโนอาคงอยากมาคุยเรื่องไอวี่กับเขาโดยลูเซียสได้บอกกับโนอาไปว่าเขาก็รู้ว่าโนอาชอบไอวี่มากแต่ความรักน่ะมันมีหลายแบบซึ่งพอลูเซียสรู้ตัวอีกทีเขาก็ถูกโนอาเอามีดแทงไปซะแล้วลูเซียสได้ล้มลงทันทีโนอาจึงเอามีดแทงเขาอีกรอบเพื่อหวังจะปิดชีวิตลูเซียสซะและในเวลาต่อมาชาวบ้านก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกรรมการหมู่บ้านโดยพวกเขารู้แค่ว่าเจอโนอาเลือดท่วมตัวแต่ไม่รู้ว่าเลือดพวกนั้นมันเป็นของใคร
ซึ่งพอไอวี่รู้เข้าเธอก็รีบไปหาลูเซียสทันทีแล้วก็เป็นไปตามที่เธอคิดครับเธอได้พบร่างของลูเซียสที่นอนอยู่บนพื้นและเธอก็สัมผัสถึงเขาไม่ได้อีกแล้วไม่นานพ่อของไอวี่และทุกคนก็ได้เข้ามาถึงพวกเขาจึงรีบพาตัวลูเซียสไปรักษาจากนั้นในเวลาต่อมาก็ดูเหมือนว่าลูเซียสเนี่ยจะยังไม่ตายครับแต่อาการของเขานั้นมันก็หนักมากเช่นกันแผลของลูเซียสติดเชื้อและกำลังลุกลามไอวี่จึงไปหาโนอาที่บ้านของเขาเธอได้กระหน่ำตบไปที่หน้าของโนอาทันทีจนพ่อของเขาต้องเข้ามาห้ามจากนั้นไอวี่ก็ได้ไปหาพ่อของเธอโดยเธอต้องการเข้าไปในเมืองเพื่อหายามารักษาลูเซียสและในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าพ่อของไอวี่เนี่ยจะยอมให้เธอไปครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นลูเซียสอาจตายได้และเขาก็เข้าใจความรักของไอวี่ที่มีต่อลูเซียสซึ่งก่อนที่เธอจะไปพ่อของไอวี่ก็เล่าเรื่องปู่ของเธอให้ฟังโดยเขาเคยเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองแต่เรื่องเงินน่ะมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่นี่เงินทองคือสิ่งชั่วร้ายมันสามารถเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์จากดีให้กลายเป็นดำมืดได้ซึ่งปู่ของเธอมองไม่เห็นสิ่งนี้เขาจึงถูกชายคนหนึ่งใช้ปืนสังหารในขณะที่เขานอนหลับเมื่อพูดจบพ่อของไอวี่ก็ตัดสินใจพาเธอไปดูอะไรบางอย่างเขาได้พาเธอไปที่โรงเก็บของเก่าหลังหนึ่งจากนั้นเขาก็พาไอวี่เข้าไปที่นั่นเพื่อดูบางสิ่งบางอย่างและหนังก็ตัดมาในเวลาต่อมาไอวี่ได้เก็บข้าวของและแล้วก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องออกเดินทางโดยพ่อของไอวี่นั้นได้ส่งชาย2คนมาร่วมทางไปกับเธอด้วยซึ่งหลังจากที่ออกเดินทางได้ไม่นานคริสตอฟหรือชายคนหนึ่งก็เกิดกลัวขึ้นมาไอวี่จึงบอกคริสตอฟไปว่าเธอมีก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อยู่มันจะช่วยคุ้มครองให้เราปลอดภัยแต่ก็ดูเหมือนว่าคริสตอฟเนี่ยจะไม่เชื่อที่ไอวี่พูดครับเขาจึงตัดสินใจเดินกลับหมู่บ้านทิ้งให้ทั้ง2คนต้องออกเดินทางกันต่อซึ่งในระหว่างทางฝนเนี่ยก็ดันตกทั้งคู่จึงต้องหาที่หลบฝนกันก่อนและหลังจากที่ฝนหยุดตกฟินตันหรือชายอีกคนก็เกิดกลัวเขาบอกไอวี่ว่ามีอะไรบางอย่างในป่านี้ฟินตันจึงขอร้องให้ไอวี่กลับหมู่บ้านไปพร้อมเขาแต่ไอวี่เนี่ยก็ไม่ยอมกลับเธอต้องไปหายาเพื่อช่วยลูเซียสให้ได้เธอเลยถูกทิ้งให้ต้องเดินทางเพียงลำพังจากนั้นไอวี่ก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนก่อนหน้านี้ในตอนที่พ่อของเธอพาไปดูอะไรบางอย่างที่โรงเก็บของเก่าซึ่งภายในนั้นมันมีชุดของเจ้าบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่เอ่ยถึงอยู่นั่นเองครับพ่อของไอวี่ได้เล่าความจริงให้เธอฟังว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเอ่ยถึงเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากป่าหรือซากสัตว์ที่อยู่ในหมู่บ้านทุกอย่างคือฝีมือของพวกคณะกรรมการพวกเขาทุกคนรู้เรื่องพวกนี้รวมถึงพ่อของไอวี่ด้วยพวกเขาไม่ต้องการให้ชาวบ้านคนไหนเข้าไปในเมืองจากนั้นเขาก็มอบกระดาษให้กับไอวี่ซึ่งกระดาษนั่นมันก็มีรายชื่อยาที่ใช้รักษาลูเซียสอยู่ไอวี่ต้องเดินตามเสียงลำธารไปและเดินต่อไปอีกประมาณครึ่งวันก็จะพบเส้นทางเล็กๆและเมื่อเจอเส้นทางนั้นลูกก็ต้องบอกให้ผู้ติดตามทั้งสองรออยู่นั่นแล้วลูกก็ต้องเดินตามทางเข้าไปในเมืองคนเดียวและห้ามให้คนในเมืองรู้เรื่องหมู่บ้านของเราเด็ดขาดเมื่อพูดจบพ่อของเธอก็ไปหาคณะกรรมการคนอื่นทันทีโดยเขาตัดสินใจบอกกรรมการทุกคนไปว่าเขาได้ปล่อยให้ไอวี่เดินทางเข้าเมืองเพื่อไปเอายารักษากลับมาซึ่งทันทีที่พวกเขารู้ทุกคนก็ต่อว่าพ่อของไอวี่ทันทีเพราะพวกเขาสัญญากันแล้วว่าจะไม่ให้ใครข้ามเขตป่านั้นไปคุณกำลังทำให้ทุกอย่างที่ทำลงไปสูญเปล่าพ่อของไอวี่เลยสวนกลับทุกคนไปว่าเขาไม่สามารถเห็นใครตายไปเพราะเรื่องแบบนี้ได้อีกแล้วคุณคิดว่าใครจะสืบสานให้หมู่บ้านนี้อยู่ต่อไปล่ะคุณจะอยู่ค้ำฟ้างั้นเหรออนาคตของพวกเราขึ้นอยู่กับพวกเขามันขึ้นอยู่กับเด็กอย่างไอวี่และลูเซียสต่างหากที่จะทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ต่อไปได้ซึ่งท้ายที่สุดกรรมการทุกคนก็เห็นด้วยกับพ่อของไอวี่ตัดกลับมาที่ไอวี่ครับเธอได้เดินตามเสียงของลำธารมาจนกระทั่งไปเจอกับหลุมขนาดใหญ่เข้าซึ่งไอวี่ก็เกือบตกลงไปในหลุมนั้นแต่สุดท้ายเธอก็สามารถกลับขึ้นมาได้อย่างทุลักทุเลจากนั้นไอวี่ก็ออกเดินทางต่อด้วยความหวังถึงแม้ว่าตอนนี้ไม้เท้านำทางของเธอจะหักแล้วก็ตามซึ่งในขณะนั้นเองจู่ๆไอวี่ก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างมันคือสิ่งที่พวกเขาไม่เอ่ยถึงนั่นเองมันได้โผล่มาต่อหน้าของไอวี่เธอจึงพยายามตั้งสติและคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงและในตอนนั้นเองเจ้าสิ่งนั้นก็ได้วิ่งไล่ไอวี่ทันทีเธอจึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิตจนกลับมาเจอหลุมที่เดิมเธอจึงร้องให้เจ้าสัตว์ประหลาดมาตกหลุมและหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าความจริงแล้วเจ้าตัวที่วิ่งไล่ไอวี่เนี่ยมันก็คือโนอานั่นเองเขาได้ไปเจอชุดที่พ่อแม่ของเขาซ่อนเอาไว้โ
โนอาจึงรู้ว่าสัตว์ประหลาดไม่มีจริงเขาจึงแต่งตัวเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อหลอกให้ไอวี่กลัวเธอจะได้กลับไปยังหมู่บ้านซึ่งหลังจากที่โนอาตกหลุมนั่นไปเขาก็เสียชีวิตทันทีจากนั้นไอวี่ก็ออกเดินทางต่อเธอเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเส้นทางเล็กๆตามที่พ่อของเธอบอกไอวี่จึงรีบวิ่งตามเส้นทางนั้นไปทันทีและหนังก็ตัดกลับมาที่พ่อของไอวี่ครับเขาได้เปิดกล่องสีดำตอนต้นเรื่องออกซึ่งภายในนั้นมันก็มีรูปถ่ายของคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนพวกเขานั้นเคยอาศัยอยู่ในเมืองมาก่อนและพวกเขาทุกคนก็ล้วนมีอดีตที่เลวร้ายที่นั่นความจริงแล้วพ่อของลูเซียสไม่ได้ตายที่หมู่บ้านเขาโดนปล้นและถูกฆ่าตายในเมืองเช่นเดียวกันกับปู่ของไอวี่เขาถูกยิงโดยหุ้นส่วนธุรกิจเพราะมีปัญหากันเรื่องเงินพวกเขาทั้งหมดเลยตัดสินใจออกมาจากเมืองและสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาจากนั้นก็ตัดกลับไปที่ไอวี่ครับเธอได้วิ่งตามทางมาจนพบกำแพงไอวี่จึงตัดสินใจปีนข้ามมันไปทันทีซึ่งหลังจากที่เธอข้ามมาได้เราก็จะรู้ครับว่าแท้จริงแล้วยุคสมัยที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปี1897แต่มันคือยุคปัจจุบันเธอได้เจอกับเจ้าหน้าที่คนนึงที่ขับรถผ่านมาโดยชายคนนั้นได้ถามกับไอวี่ว่าเธอมาจากไหนไอวี่จึงตอบไปว่าเธอมาจากป่าเมื่อพูดจบเธอก็ส่งกระดาษลายชื่อยาของเธอให้เจ้าหน้าที่คนนั้นทันทีพร้อมขอร้องให้ชายคนนั้นช่วยนำยากลับมาให้เธอซึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยก็มีท่าทีงงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจช่วยไอวี่ครับเขาได้ขับรถกลับไปที่สำนักงานเพื่อเอายาให้ไอวี่และพอมาถึงหนังก็จะเฉลยครับว่าความจริงแล้วหมู่บ้านที่ไอวี่อาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่ในเขตป่าสงวนซึ่งที่นั่นมันก็มีกฎห้ามให้ใครเข้าไปเด็ดขาดซึ่งหลายปีก่อนมันเคยมีข่าวออกมาว่าทางรัฐบาลเนี่ยเคยรับสินบนเพื่อไม่ให้เครื่องบินบินผ่านบริเวณนั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบนำยากลับให้ไอวี่ทันทีหลังจากที่ไอวี่ได้รับยามาเธอก็มุ่งหน้ากลับหมู่บ้านของเธอและสุดท้ายไอวี่ก็สามารถนำยากลับมารักษาลูเซียสได้และหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาสรุปทุกอย่างให้ฟังคือเดิมทีแล้วคณะกรรมการของหมู่บ้านเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในเมืองมาก่อนแต่พวกเขาทุกคนล้วนมีความหลังที่เจ็บปวดที่นั่นพวกเขาเลยตัดสินใจสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นมาหมู่บ้านที่ทุกคนสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินเพราะพวกเขาเชื่อว่าเงินน่ะคือสิ่งชั่วร้ายมันสามารถเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์จากดีให้กลายเป็นเลวได้ถ้าทุกคนอยู่ห่างจากเงินมันก็เหมือนอยู่ห่างจากความชั่วร้ายเช่นกันโดยหมู่บ้านของพวกเขาเนี่ยถูกตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนมันจึงไม่ถูกคนจากภายนอกเข้ามารบกวนซึ่งในตอนท้ายเรื่องที่ว่ามีการจ่ายเงินให้รัฐเพื่อไม่ให้เครื่องบินผ่านมาแถวนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของพ่อไอวี่ครับเขาน่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่ในเขตนั้นเพราะในตอนท้ายรถของเจ้าหน้าที่ดูแลป่าเนี่ยมันมีชื่อเขียนไว้ว่าวอลเกอร์ซึ่งมันก็คือนามสกุลของไอวี่นั่นเองครับผมเลยเดาว่าพ่อของไอวี่น่าจะเป็นคนจ่ายเงินให้ทางรัฐเพื่อที่หมู่บ้านของเขาจะได้ไม่ถูกรบกวนและพวกเขาก็สร้างเรื่องสัตว์ประหลาดขึ้นมาเพื่อหลอกให้ชาวบ้านกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้เขตเมืองแต่ท้ายที่สุดทุกคนเนี่ยก็คิดผิดเพราะความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นจากคนไม่ใช่สิ่งของต่อให้พวกเขาหนีไปสร้างหมู่บ้านที่ห่างไกลแค่ไหนสุดท้ายมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ดีก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับหนังเรื่อง The Village และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 6.5 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 43% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด 57% ครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ